ยสวัสดีจากอังกฤษค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้จะพาทุกคนทำดีเดินรอบหมู่บ้านเดินดูธรรมชาติแถวบ้านนอกบ้านนาอังกฤษเด้อพี่น้องใครสนใจมาดูกับสายใส่สนใจมากๆในเรื่องหมู่บ้านเขาแล้วก็การปลูกต่างๆในหมู่บ้านรอบๆหมู่บ้านนะคะเขาปลูกอะไรทำนาอะไรกันนะพี่น้องอุ้ยลบไปไหมเขาYeah, I think she mentioned about like that. แถวนี้ก็จะเป็นบ้านใกล้ๆบ้านคุณย่านะคะหมู่บ้านไม่ใหญ่ค่ะประมาณถึงร้อยไม่ใช่ถามไมเคิลก่อนไมเคิล this village how many how you think ฉันไม่เลยAbout that, I think 100. ไม่คือว่า about 38ก็สินอาจจะเยอะกว่านั้นนิดหน่อยเนาะประมาณนี้ค่ะไม่ใหญ่หมู่บ้านไม่ใหญ่แต่ไม่ไกลจากเมืองที่ใส่อยู่ขับรถประมาณ10นาที How many kilometers from Peterby ไม่คือ About 4 miles About 4 miles ก็คือ4 miles เนาะเดี๋ยวใส่จะคูณให้ดูว่ากี่กิโลหนุนไปทางนู้นก็ได้ค่ะทางนี้ก็ได้คือเส้นนี้เส้นหลังหมู่บ้านไมเคิลแกงเมลี่อันนี้คืออะไรนะเมลี่ฮอตพูขี้หมาไม่ใช่ขี้หมาลูกที่นี่เนาะจะไม่นั่นไม่มายหมายถึงว่าไม่ว่าอะไรถ้าเป็นขี้ม้านี่พี่น้องพอลูกคุณหยอกกันอยู่มันแก่งเมลี่เหยียบขี่ม้าที่แปลว่า horse พี่น้องแต่ว่าถ้าเป็นขี้หมาไม่ได้นะเพราะจะว่าเลยแบบทำไมไม่เก็บบ่นกันนะขี้ม้าไม่เป็นไรเส้นหลังหมู่บ้านเนาะไม่ใช่เส้นกลางเขาจะเรียกback lane พี่น้อง back lane ไม่ดีชอบมาดูม้านี่จะเป็นม้าด้านซ้ายมือเราอันนี้ก็จะเป็นบ้านคนฝั่งขวามือนี่หมู่บ้านนี้แพงอยู่นะพี่น้องค่ะหลังใหญ่ก็จะแพงขึ้นกว่าหลังเล็กเนาะนั่นน้องเมลีง่อยเบิ้งอันนั้นแล้วเบิ้งมาแล้วชื่ออะไรนะลูกพัชมิลี่อ๋อพัชแอนด์มิลี่คุณบ้านญาติหลังสุดท้ายหลังนู่นน้องมิลี่ชอบมาเดินดูม้ายืนเกาะนี่แหละไปลูกไปเดี๋ยวมันข้ามก่อนมาลูกเดี๋ยวค่อยมาดู ไปสมัยเออคุณลูกไปทุกครั้งที่เราเดินผ่านพี่น้องก็จะต้องแวะ say hello granddad เนาะเมลีเนาะ say hello ว่าสนใจว่าคือหมายถึงว่าแวะมาดูนั่นแหละแวะมาทักทายเนาะพี่น้องคะน้องไม่ดีไปนู่นละเพราะว่ามันก็จะเป็นไอ้อย่างกระสุสานหมู่บ้านนี้นะจ๊ะแต่ว่าคนหลายๆที่ก็จะมาด้วยพี่น้องไม่ใช่เฉพาะคนหมู่บ้านนี้พยานผีเนี่ยใช่ไม่กลัวนะหมายถึงผีฝรั่งบ่ยานพ่อไม่รู้ว่าใครเป็นผีหรือเป็นคนเนาะถ้ามาแบบถ้าไม่ได้มาแบบว่าเน่าๆเนาะก็บอกคิดถึงGranddad สิ Meet you Love you จ้ะ Love you Granddad Love you เขาต้องมาตัดน้องพี่น้องนี่ต้องมาตัดด้วยนี่แต่เขายังไม่มาตัดเส้นทางเดินแล้วก็ม้าขี่ม้าพี่น้องเป็น Public เขาจะเขียนไปเลยว่า Public มาจากหมู่บ้านนะจ๊ะทางหมู่บ้านอันออกมาเดินได้หลายทางเ
ข้าวกำลังขึ้นพี่น้องเอ้ยกำลังขึ้นนอจ้ะข้าวสาลีล่ะไม่ว่าพี่น้องเบิ่งข้างน้อยๆแต่ก่อนน้ำท่วมด้วยดิถ้าเป็นหน้าฝนเยอะเขาจะวิเกตให้เปิดนะไม่นี่เราจะปิดไปด้วยเปลี่ยนใจมาทางนี้ตาหักดีทางนี้ทางนั้นลมมันเละหรอกมันมีแต่ขี้ตุ่มแถวนี้เขาไม่ไถมันไม่เกิดนะพี่น้องเขาจะไม่ปลูกเดี๋ยวใส่ผ้าไปดูมันขึ้นแล้วเหมือนต้นข้าวเราเดี๋ยวโตกว่านี้ใส่ก็จะไปถ่ายให้ดูที่นาไมเคิลนี่สาลีข้าวปลาเล่ว้าวเวรีเก่งมากเลยนี่ข้างๆเพิ่นนี่เห็นไหมเขาจะเขียนให้ดูว่าเป็นคลับบิ๊กฟุตบาทลบดันได้เพิ่นมีคนเดินอยู่พี่น้องมีคนเดินมาอยู่นู่นโอ้สายจะไปทางนี้ I'll show you a talent yeahไปเดินเฮากระเล่นอยู่นี่แล้วมีรีแล้วอันไหนล่ะลูกเดี๋ยวเดินชมบรรยากาศไปคุณฟังนุ่นเล่นกับหมาให้พี่น้องคุณทางนู้นอันนี้แกะพี่น้องทางนู้นเป็นแกะอู้ผ้าแลนอู้ไม่รีเพิ่นแกะพี่น้องข้างหลังพวกชายก็เล่นกับหมาด้วยนะอันนี้เรียกแกะด้วยสิลูกแม่ฟาร์มใหญ่มากๆฟาร์มนี่ย่าเดินมาหลายครั้งแล้วลูกถ้าเป็นแดดดีๆนี่จะสวยมากเลยพี่น้องวิวพากันชมวิวเดินมาก็ชมวิวกันด้วยจอดดื่มน้ำพี่น้องแล้วก็ชมวิวกันคนลูกสาววันนี้ไม่ค่อยแดดเท่าไหร่ค่ะดีที่ไม่ฝนฝนอยู่ในฝนนิดนึงฝนลินอยู่ Yeah, that red roof. Wait, no, the grey. Oh, yeah. No, that's John. She's looking at the wrong place. There? Yeah. กางเกง Take your welly off. ต้องไม่ดีใส่ยังไงอีกข้างนั้นก็ไม่ลงดิโอ้ยเฮ้ยAgain อีกครั้งเลยแล้วถ้าเพื่อนชอบนางไม่ใส่เสื้อกันหนาวเลยนางใส่ชุดกันเปื่อนชุดกันเปื่อนเพื่อนไม่ค่อยหนาแต่ว่าก็โอเคอยู่ลงคอยพี่น้องลงคอยภาษาอีสานคือลงคอยก็คือทางลาดลงทางไอ้รถมาทางนั้นเขาเขียนไว้เห็นไหมพี่น้องทางนั้นprivate no public right of way เราก็ต้องมาทางนี้พี่น้องมันจะมีทางให้คนเดินเขาจะรู้เลยเห็นไหมทาง public ก็มาทางนี้ thank you very much ตอนนั้นเมลีเล็กๆแม่พามาเดินทางนู้นนะจำได้ไหมที่ในวิดีโอเร็วๆเนี่ยปุ๊บๆๆๆ
อุ้ยเบิ่งอันนั้นเมลี่แอปเปิ้ลลุนแอปเปิ้ลปลาไหนเมลี่อยู่ไหนคะบางคนก็ไปทางนู้นจ้ะนู่นเลี้ยวไปทางนู้นได้พี่น้องคะพวกสารจะเข้าไปทางนี้เป็นป่าได้นี่จ้ะถ้ามาช่วงใบไม้ร่วงก็คงจะสวยนะพี่น้องใบไม้เปลี่ยนสีแต่ว่าตอนนี้ร่วงหมดแล้วเพราะปลายเดือนพฤศจิกายน Thank youไปลูกไปอีนายหน่อยนี่เก่งแท้ๆน้องเมลีดีอยู่ค่ะไปไหนนางก็มีความสุขหมดน้องเมลีเนาะ Happy 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 Dan Happy 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 Dan เมลีมันจะ Happy 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 Dan พี่น้องเดินมาอย่างนี้ได้จ้ะเพราะมันเป็นทางอย่าเป็นทางไอ้สาธารณะให้เดินลาดบ้านคนไปที่จ้ะแสดงว่าสมัยก่อนมันก็จะเป็นที่อะไรไม่รู้เห็นไหมเขาจะมีที่ให้เดินตรงนี้คือคนผ่านได้ตรงนั้นจะเป็นสวนเขาหน้าโฮเทลไหมคืน อันนี้จะเป็นโรงแรมตอนนั้นผู้ชายเคยมาอยู่โอ้นกไม่ดีใบไม้ร่วงลงหมดแล้วจ้ะมาตอนที่เปลี่ยนสีเนาะพี่น้องคือจะสวยนู่นพี่น้องเดินลัดป่ามาจากทางนู้นนะพี่น้องเนาะนี่แหละเอ้ยเมลี่อย่าไปทำลูกฝนตกจ้ะได้ชั่วโมงกว่าๆแล้วเดินอุ้ย ฝนตกเพราะไม้เดินเก่งมากๆเลยไรเลฟซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้าย อีก15นาทีก็ถึงบ้านย่าโจนแล้วค่ะพี่น้องค่ะเดินมาอู้ก่อนเกือบ2ชั่วโมงนี่พี่น้องสายจะพาแวะดูฟาร์มนี้เขาปลูกอันนั้นปลูกหัวน้ำตาลพี่น้องเบิ่งอุ้ยไม่ขึ้นลูกลูกชูกระบีดบ่ไหมไหมไหมเขาคุณอันนี้เป็นสักหน่อยก็จะขุดได้แล้วมั้งคุณฝนตกพี่น้องเอ้ยนี่แหละไซก็พาชอบเดินเลาะแล้วก็เดินดูนั่นดูนี่เนาะอันนั้นเป็นหัวที่เขาทำน้ำตาลไหมคะอันนี่เราเป็นพืชผักที่ทางอังกฤษเขานิยมปลูกก็ใส่ถ่ายให้ดูเรื่อยๆเนาะเป็นมันฝรั่งเป็นข้าวบาเล่ข้าวสาลีแล้วก็อันหัวน้ำตาลพวกนี้เนาะจ้ะเนาะบางฟาร์มนะก็มีที่ออกทีวีเขาปลูกอันนั้นทานตะวันเหมือนบ้านเราค่ะเนาะปลูกดอกทานตะวันประมาณนี้ค่ะถ้าฟาร์มของเขาเนาะหมายถึงไร่หมายถึงนาเขานั่นนะจ้ะพี่น้องค่ะใกล้ถึงแล้วจ้ะเมื่อยมันพอลูกถึงแล้วป่านนี้พี่น้องค่ะ2ชั่วโมงกว่าๆเมื่อยแห้งพี่น้องเอ้ยแล้วนี่แหละก็ออกกําลังกายจะได้ทําให้หลับดีด้วยเนาะค่ะพี่น้องค่ะไปดื่มน้ําอร่อยน้ําแซ่บๆเบิ่งซะจะพาอัปเดตสวนคุณย่าจ้ะน้องพี่น้องนี่ที่ลาเวนเดอร์ที่เราปลูกที่เราปลูกไปเดี๋ยวก็ขึ้นสวยเนาะค่ะรอดูก่อนรอดูปีหน้านี่ต้นมันยังเล็กอยู่เนาะพี่น้องอันนี้ก็สวยนะเวลาออกดอกนะจ๊ะสวยอันนี้คุณย่าเขาเลือกเองตอนพวกสายซื้อให้ปีไหนเป
ป็นของขวัญไอ้คริสต์มาสปีไหนไม่รู้อันนี้ก็สวยจ้ะดอกนั้นก็สวยนี่แหละจ้ะเนาะเขาก็อยู่ได้ด้วยอันนี้นะพี่น้องค่ะธรรมชาติเนาะค่ะธรรมชาติบำบัดอยู่ได้ย้อนนี่แหละนี่ที่เราปลูกวันนั้นพี่น้องโอเคอยู่กำลังสวยกำลังสวยดีๆเนาะค่ะกำลังสวยงามอันนั้นยังก็โพเทโต้พี่น้องไอ้สวนโพเทโต้มันฝรั่งเข้ามาไถปลูกอย่างอื่นแล้วดิมึงไทยกรุบแล้วมันฝรั่งเขาก็ไถไปเลยเนาะค่ะมองเห็นมันฝรั่งร้ายหัวอยู่ก็คือเขาจะไทยกรุบแล้วก็ปลูกอย่างอื่นไปเลยเนาะส่วนใหญ่เขาจะปลูกสลับกันค่ะปีนี้ปลูกมันฝรั่งปีหน้าไม่รู้ว่าปลูกอะไรเนาะมันจะมีบางครั้งมันฝรั่งแล้วก็อย่างก็ที่เป็นดอกน้ำมันเห็นไหมค่ะดอกน้ำมันบางครั้งก็จะปลูกเป็นอย่างอื่นนะจ๊ะหลายอย่างเสียงหมาไปแล้วแล้วจะมีม้าขี่ผ่านตลอดถ้าอากาศดีนี่แหละเป็นธรรมชาติแบบอังกฤษก็คือมีม้าขี่พี่น้องหมายถึงว่าเขาขี่ม้าผ่านหน้าบ้านย่าทุกวันเลยถ้าอากาศดีๆนะพี่น้องนั่นแหละฝากกดไลค์กดแชร์วันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย